R series มีตัวเลือกสำหรับการติดตามผลขั้นสูงของการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดการวัดความดันโลหิตทางอ้อมและการวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกตัวเลือกสำหรับการวัดความดันโลหิตทางอ้อม NIBP สามารถวัดค่าได้ในโหมด Monitor Pacer หรือ DEFIB เพื่อการวัดความดันโลหิตที่แม่นยำโปรดเลือกขนาดของสายพันแขนให้เหมาะสมตรวจสอบว่าปลอกแขนและสายวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยเชื่อมต่อกับ R series ด้วยตัวเชื่อมของ NIBP บนแผงด้านหลังกดปุ่ม NIBP ที่แผงด้านหน้าของ R series เพื่อเริ่มและหยุดการวัดข้อมูลความดันโลหิตได้แก่ความดันโลหิตในช่วงบีบและช่วงคลายตัวรวมถึงค่าเฉลี่ยจะปรากฏบริเวณที่แสดง NIBP ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอตัวเลือกสำหรับการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสามารถใช้ได้ในโหมด Monitor Pacer หรือ DEFIB เซ็นเซอร์แต่ละตัวสามารถใช้บนจุดเฉพาะบนร่างกายของผู้ป่วยที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เพื่อรองรับประสิทธิภาพสูงสุดใช้เซ็นเซอร์ที่เหมาะสมใช้ตามที่ระบุไว้ในวิธีการใช้เซ็นเซอร์และปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดตรวจสอบว่าสายเคเบิลสำหรับการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อสำหรับการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดบนแผงด้านหลังของ R series อาจมีฝาครอบป้องกันฝุ่นที่ติดอยู่กับแผงด้านหลังบนตัวเชื่อมต่อสำหรับการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดก็ได้ดึงแผ่นออกและต่อสายเคเบิลผู้ป่วยเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดของ R series นั้นวัดผลค่าความอิ่มตัวของหลอดเลือดฝอยบริเวณปลายเช่นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยวัดผลอย่างต่อเนื่องและไม่ทำให้เกิดการรบกวนเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดของ R series แสดงข้อมูลต่อไปนี้ในบริเวณ SpO2 ค่า SpO2 ค่าแจ้งเตือน SpO2 ค่าความแรงของสัญญาณ SpO2 การแสดงค่าปกติของสัญญาณต่อแสดงผลอาจมีการวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่ถูกทำให้เป็นมาตรฐานต่ำกว่าเส้น ECG SOAR series มีตัวเลือกสำหรับการติดตามผลทางอ้อมแบบต่อเนื่องของการวัดผลความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและอัตราการหายใจ R series มีการทบทวนซอฟต์แวร์ 12.75 หรือสูงกว่าที่รองรับตัวเลือก2ตัวสำหรับการติดตามผลการวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกสำหรับการวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจและอัตราการหายใจอย่างต่อเนื่องโดยตรงหรือเบี่ยงเบนตัวเลือกเหล่านี้ใช้เชื่อมต่อเดียวกันบน R series วิธีแรกใช้เซ็นเซอร์ CapnoStat 5 Mainstream CO2 ต่อเข้ากับ Airway Adapter ซึ่งต่อกับท่อช่วยหายใจหน้ากากหรือ Mouthpiece วิธีที่2ใช้โมดูล Low Flow CO2 เพื่อติดตามผลของผู้ป่วยที่ถูกสอดท่อและไม่ถูกสอดท่อโดยใช้สายให้ออกซิเจนทางจมูกเพื่อเก็บตัวอย่างและ Airway Adapter ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตัวเลือกสำหรับการวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด R series จะติดตามผลของผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยแรกเกิดการตั้งค่าสำหรับการวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดโดยตรงมีหลายขั้นตอนวิธีต่อสายเคเบิลของเซ็นเซอร์ CapnoStat 5 CO2 ต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้ว CO2 สีเหลืองที่บริเวณด้านหลังของ R series โดยให้สีตรงกันเลือก Airway Adapter และเชื่อมต่อให้ลูกศรบริเวณด้านล่างของ Airway Adapter ตรงกับลูกศรที่บริเวณด้านล่างของเซ็นเซอร์กดเซ็นเซอร์และ Airway Adapter พร้อมกันจนกว่าจะมีเสียงคลิกหมุนตัวเลือกโหมดของ R series ไปที่มอนิเตอร์และรอให้ Airway Adapter และเซ็นเซอร์ทำการวอร์มอุปกรณ์จะแสดงข้อความ CO2 Warm Up เป็นเวลา1นาทีในขณะที่เซ็นเซอร์และ Adapter อุ่นให้ได้อุณหภูมิปฏิบัติการข้อความจะหายไปเมื่อเซ็นเซอร์พร้อมใช้งานขั้นตอนต่อไปการปรับสมดุล Zeroing ของ Airway Adapter มันจะชดเชยความแตกต่างทางแสงระหว่าง Airway Adapter และควรทำในบางครั้งเพื่อให้อ่านค่าได้แม่นยำการปรับอุปกรณ์ให้เป็น0หลังจากเปลี่ยนระหว่างการใช้กับผู้ป่วยรายเดียวและ Airway Adapter ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แนะนำให้เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ CapnoStat 5 CO2 เข้ากับเครื่อง R series เมื่อใช้งานครั้งแรก
วางเซ็นเซอร์ด้วยอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งห่างจากแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงลมหายใจออกและวาล์วอากาศเสียของเครื่องระบายอากาศของผู้ป่วยและของคุณเองกดปุ่ม PARAM จากนั้นกดปุ่ม CO2 กดปุ่ม0เครื่องจะทำการปรับสมดุลอะแดปเตอร์และแสดงข้อความ Zeroing CO2 Adapter 15-20 นาทีเครื่องจะแสดงข้อความ Zero Done เมื่อทำการปรับสมดุลเสร็จสิ้นต่อ Airway Adapter เข้ากับวงจร Airwayการตั้งค่าสำหรับวิธีต่อสายเคเบิลในโมดูล Low Flow ต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้ว CO2 สีเหลืองที่บริเวณด้านหลังของ R Series โดยให้สีตรงกันเลือกชุด Airway Adapter ตามขนาดของผู้ป่วยขนาดท่อ ET และสถานการณ์ในการเฝ้าสังเกตหรือเลือกเป็นแบบ Cannula Size Stream ตามขนาดและการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วยใส่เซลล์ตัวอย่าง Low Flow เข้าไปในตัวรับ Low Flow และรับรองว่ามันคลิกเข้าที่หมุนตัวเลือกโหมดของ R Series ไปที่มอนิเตอร์และรอให้ Airway Adapter และเซนเซอร์ทำการวอร์มอุปกรณ์จะแสดงข้อความ CO2 Warm Up เป็นเวลา1นาทีในขณะที่เซนเซอร์และ Adapter อุ่นให้ได้อุณหภูมิปฏิบัติการข้อความจะหายไปเมื่อเซนเซอร์พร้อมใช้งานในขณะที่แนะนำให้ตั้งค่าเป็น0เมื่อเชื่อมต่อโมดูล Low Flow ครั้งแรกกับ R Series มันจำเป็นเฉพาะเมื่อมีข้อความ Zero CO2 Module ปรากฏขึ้นเท่านั้นต่อชุด Airway Adapter ที่บริเวณปลายสุดของชุดเครื่องช่วยหายใจระหว่างข้อต่อที่เป็น Elbow และ Circuit หรือชุด Nasal หรือ Nasal Oral Cannula ที่ต่อเข้ากับผู้ป่วยตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องโดยดูที่หน้าจอซึ่งแสดงตัวเลข ETCO2 ในหน่วยมิลลิเมตรประหลอด MMHG หน่วยเปอร์เซ็นต์และหน่วยกิโลปาสคาลสามารถแสดงกราฟแสดงความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบคลื่น